พี่ไหวเปล่าอ่ะมาดิค่ะมาดิค่ะไม่ไหวหรอกพลอยกับเฟิร์นไม่ไหวแน่นอนแล้วพี่พีทไหวเปล่าไม่ไหวคือการที่พี่ตัดต่อนั่นแหละมาอยู่ที่พัตโตชิโน่คือบอกเลยนะว่าที่นี่แบบของอร่อยเยอะมากร้านอาหารหลากหลายด้วยแถมไม่พอนะคะสายช้อปปิ้งก็ห้ามพลาดเพราะว่าที่นี่ก็มีของแบบว่าให้เลือกเดินช้อปปิ้งได้เหมือนกันจบครบในที่เดียวแน่นอนเท่านั้นยังไม่พอเขารีโนเวทใหม่สร้างแบบเป็นฟู้ดคอร์ทพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเข้ามาขายข้างในได้ด้วยแต่เมื่อกี้แอบไปเดินดูมาแล้วโอ้น่ากินหลายร้านเลยจริงๆไปงั้นไม่รอช้าหิวแน่นอนหิวแน่นอนไปค่ะก็อยู่โซนฟู้ดพอร์ตกันแล้วชื่อแปลกเนาะฟู้ดพอร์ตฟู้ดพอร์ตพอร์ตอะไรวะมาเหอะหิวมาร้านเขาเยอะเหมือนกันนะเดี๋ยวเราเดินไปดูโซนนู้นก่อนไหมวิเขาทำเป็นเรือเลยอ่ะเจ๋งมากเลยอันนี้คือเขาเหมือนจัดบูธเนาะแบบว่ามีร้านอาหารดังๆเนี่ยเขามาลงตามซุ้มต่างๆอะไรเงี้ยเธอชอบกินซุปเปอร์ตีนใช่ปะชอบกินตีนไก่นี่เอาร้านนี้เลยไหมเอาซุปเปอร์ตีนชิคๆคือเขาสุภาพนะเขาไม่เรียกว่าทีมเขาเอาเป็นเมนูรวมไปเลยละกันรวมทุกอย่างในร้านทุกอย่างที่มีค่ะเขาไม่กินตีนไม่กินตีนก็เลยเดี๋ยวเพิ่นกินทีแล้วพอยกินเนื้อบอกเลยว่าความลึมของเขานี่มีทั้งกระดูกเล้งปีกไก่น่องไก่แล้วก็มีเอ้ยไหนบอกว่าห้ามเรียกว่าเรียกไปเถอะมันก็คือตีนโหแต่เขาสะดวกมากเลยนะเพราะว่าเขาใส่เป็นถ้วยอ้าวคำของเขาพังอีกอันซาลี่จักรตีหัวใจสีน้ำเพราะเหมือนว่าเขาใช้น้ำพะโล้คือรวมๆเท่านั้นออกมาแล้วเหมือนบักกุเตะอาจจะใช่ก็ได้นะคล้ายๆใช่ไหมคะมันคล้ายๆบักกุเตะไหมคะจะอารมณ์ประมาณนั้นแต่ว่าเราใช้ซอสจากญี่ปุ่นเป็นการผสมผสานระหว่างอาหารอีสานกับญี่ปุ่นก็ค่าอย่างเดียวนะคะราคาอยู่ที่55อย่างแล้วราคาอยู่ที่55บาทแต่ว่าถ้าอันนี้รวมทุกอย่างที่เราสั่งไปราคา100บาทป้าเดินต่อพี่แกจะถืออย่างนี้ได้จริงๆเหรอโหทั้งของคาวของหวานมาหมดเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นโซนทุเรียนเพราะว่าช่วงนี้เป็นหน้าทุเรียนใช่ไหมใครอยากกินก็มาเลยปกติจะกินไหมทุเรียนปกติชอบกินแบบกรอบๆไม่ค่อยชอบกินแบบนิ่มๆเขาไม่กินเขาชอบกินเรือนทอดเรามายืนอยู่หน้าร้านเขาให้เขาสั่งคนไหนเฮ้ยอันนี้น่ากินอ่ะไหนว้าวชื่อร้านว่าหมึกหกเลอมุ้งอะไรวะเธอลองอ่านชื่อร้านก่อนหมึกหกเลอมุ้งมึงเนื้อหมึกหกเลอมุ้งมุ้งเลอหมึกหมกเมนูที่เราจะกินในวันนี้นะคะก็คือนี่เลยปลาหมึกทอดพริกเกลือราคา95บาทหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เป็นแบบปลาหมึกเอาไปทอดคือกับพริกเกลือเดี๋ยวไปดูเขาทำกันเนี่ยในกระทงด้วยคือเขาใส่แบบเป็นเข่งให้เลยนะปกติไม่เคยเห็นใส่แบบนี้อันนี้คือให้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะคือสำหรับลูกค้านะคะที่ว่าซื้อครบ10อันอย่างเงี้ยทางร้านเราก็ให้ฟรีไปหนึ่งที่อ่ะน่ากินมากเป็นหมึกสดค่ะจะไปรับที่ท่าเรือมาเลยการแช่ฟอร์มาลีนจะไม่มีจะสดมากค่ะลองสักชิ้นก่อนไหมได้ทำไมเธอเต็มใจมากเลยอ่ะจริงๆไม่ได้เต็มใจเลยเนี่ยหมูเหนียวนุ่มมากแล้วไม่มีความว่าเค็มๆอ่ะอร่อยอ่ะอร่อยกินเล่นยังได้เลยไม่ต้องกินกับข้าวแต่ถ้ากินกับข้าวก็จะอร่อยแต่เดี๋ยวไปต่อเดี๋ยวป่ะอยากกินหลายอย่างเลยอ่ะเฮ้ยเห็นตรงนู้นไปนั่งได้ข่าวว่าเพื่อนอ่ะชอบกินผัดไทยถูกไหมคือวันนี้พ่อยดูแบบตามใจเบอร์พิเศษเพราะว่ามันมีอะไรใช่ไหมวันนี้ไม่รู้เอาไหมผัดไทยเอาโหเพื่อนเป็นคนชอบกินกุ้งด้วยงั้นเราสั่งไปเลยผัดไทยกุ้งสดร้านนี้ชื่อว่าผัดไทยท่าฉลอมนะคะพี่คะเอาผัดไทยกุ้งสดทีนึงค่ะมาเดี๋ยวรอผัดไทยส
ร้านผัดไทยที่นี่คือเขาทอดไข่ก่อนเขาทอดไข่ก่อนแล้วค่อยเอามาโปะคล้ายๆผัดไทยไข่คนคนไหนคนนี้อะไรหัวไอเนื้อผัดไทยถ้าวันหนึ่งคนทำเทปรวมผัดไทยคนน้ำหนักขึ้นกี่กิโลตอนนี้ยังไม่ขึ้นเนี่ยตอนนี้ก็เนี่ยวันนี้ไม่ได้ใส่ชุดอะไรนะใส่ชุดคลุมท้องมาได้แล้วอันนี้ผัดไทยกุ้งสดนะคะราคา60 บาทปลาไปปลาตอนนี้ของเธอได้ถูกใจไปแล้วใช่ไหมได้ไวโจงั้นเขาขอบ้างได้เธออยากกินอะไรเฮ้ยถ้าไม่เอาค่ะหมูเบื่อแล้วขอเป็นพวกแบบตำตำอะไรอย่างงี้บ้างได้ไหมได้เห็นแล้วร้านตรงนู้นเลยเอาหรอไปไปไปชื่อร้านว่าตำยำย่างงั้นเดี๋ยวเขาขอสั่งไปในนี้ได้ไหมไม่ได้ตำกุ้งสดได้แล้วเมื่อกี้บอกไม่ได้เอาตำกุ้งสดที่หนึ่งค่ะขอแซ่บแซ่บอีหลีอีหลีเด้อราคาค่ะเฮ้ยเห็นร้อนที่น่าเกลียดมากน่าเกลียดมากออกมาอุ๊ยป้าเขาตับดีลาดีมีชัยไปกว่าครึ่งแสดงว่าอร่อยถ้าตำก็รู้แล้วว่าอร่อยถ้าดูท่าตำแล้วท่าตำมันเวิร์กอ่ะก็คืออร่อยอ่ะไหนแกลองตำประเด็นคืออะไรรู้ป่ะคือเมื่อกี้ก็ไม่ได้อ่านให้ดิบดีเพราะมันคือตำกุ้งสดปลาคือพลอยอ่ะไม่กินปลาป่ะยกให้เธอไว้ก็ได้คือสี่เมนูนั้นอ่ะเป็นของเบิร์นของเบิร์นได้ได้ได้แล้วกันอันนี้ราคา60 บาทนะคะอุ้ยเดี๋ยวให้ดูว่า60 บาทเนี่ยมันน่าขนาดไหนอุ้ยแต่น่ากินมากเลยอ่ะขอดมหน่อยได้ป่ะลืมเลยใช่ป่ะลืมจริงลูกอีสานเข้าสิงน้ำซื้อน้ำซื้อน้ำกินอะไรดีอ่ะกินโค้กหน่อยละกันร่างกายน้องซ่ามันต้องซ่าบอกเลยว่าเขาอ่ะมาที่นี่ครั้งแรกเขาเคยมาแล้วแต่ตอนนั้นอ่ะคือยังไม่ได้รีโนเวทขนาดนี้เลยนะแต่ว่าตอนนี้คือยิ่งใหญ่อลังการแล้วมีของขายเยอะด้วยใครหิวหิวแวะผ่านเส้นทางพระราม2อ่ะก็คือถ้าใครบ้านอยู่แถวนี้หรือว่าจะมุ่งหน้าไปทางสุขสาครก็มาแวะกินข้าวให้อิ่มท้องก่อนก็ได้เป็นการเพิ่มพลังเพราะที่นี่ของกินเยอะมากแถวบ้านพลอยด้วยก็อาจจะได้เจอพลอยแบบบนเวทีได้คลุกเลยคลุกเลยคลุกเลยดูมันชุ่มฉ่ำเนาะจัดการแต่เมื่อกี้แอบเห็นตอนเขาผัดอ่ะเขามีน้ำซอสของตัวเองด้วยนะที่แบบเป็นถังใหญ่ๆเลยอ่ะใช่ว้าวคำใหญ่เต็มคำอะไรคือการนั่งมองกินกินสิพร้อมละพร้อมละ1 2 3คืออร่อยปะอร่อยปะเส้นเขานุ่มอ่ะดีเนาะน้ำซอสเขามันแบบหวานๆเปรี้ยวๆอ่ะอร่อยอ่ะแต่มันออกรสชาติเปรี้ยวมากกว่าหรือเป็นเพราะมะนาวเมื่อกี้ก็ดีอร่อยอันนี้ขอกินอันนี้บ้างที่เราลองชิมไปเมื่อกี้ติดใจไงชื่อร้านว่าอะไรหมึกหมดเลอะมุ้งมุ้งเลอะหมึกหมดมันมีความเป็นพริกเกลือหรอมันเหมือนขนมอ่ะมันเอาไปกินเล่นได้คือส้มตำกับผัดไทยกินคู่กันคือเดอะเบสแต่ว่าอันเนี้ยด้วยความที่เขากินไม่ได้ไงเขายกให้เธอเลยต้องดีใจไหมล่ะเดี๋ยวลองดูนะลองลองอันนี้ที่เหมือนบักกุเต๋แต่มันคือรวมซูเปอร์จีนชอบกินแปะกล้วยมากแปะกล้วยปกติมันจะเป็นของหวานใช่ป่ะแต่อันนี้คือเขาเหมือนคล้ายๆใส่เครื่องสมุนไพรอ่ะโหอร่อยน้ำซุปมีความเป็นซีอิ๊วซีอิ๊วป่ะแต่ว่าแบบได้รสชาติของพริกที่อยู่ด้านล่างก็เหมือนเขาปรุงให้มันแบบเปรี้ยวเค็มเผ็ดแต่น้ำซุปเหมือนบักกุเต๋มากค่ะแบบให้เลยอ่ะเฮ้ยจะแบบรสจัดหมดเลยนะในเนี้ยแต่ว่าไม่เป็นไรถือว่าเราเรียกน้ำย่อยบอกเลยว่ามื้อนี้อยากกินเยอะนะเพราะอะไรเรามีภารกิจอันใหญ่หลวงทำไมมองเงี้ยทำไมไหนว่ามาที่เรามาพอโตจิโน่เนี่ยไม่ธรรมดาแน่นอนเพราะว่าวันนี้เนี่ยเขาเป็นวันที่เปิดฟู้ดคอร์ทเขาก็เลยชวนเรามาเพื่อที่จะแข่งกินกับพี่พีทอีสแลนด์ไงล่ะไม่หยุดกินเนาะละเธอจะไม่กินจะหยุดกินเลยหรอมันใกล้จะถึงเวลาแล้วนะใช่หรอแล้วมานั่งทำอะไรกันอยู่ที่นี่ทำไมเราไม่ไปล้างท้องไม่ไปล้างท้องแต่ในมือยังมีอยู่มางั้นเดี๋ยวพลอยให้เฟิร์นกินให้อิ่มก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่งานแข่งว่าวันนี้เราจะสู้เขาไหวหรือว่าไม่ไหวคิดว่าไหวไหมeasy โอเคกินต่อไปทุกคนเมื่อกี้เรากินอิ่มแล้วเรียบร้อยใช่ไหมตอนนี้เรากำลังนั่งผักท้องกันอยู่เดี๋ยวใกล้จะถึงเวลาที่เราจะต้องไปไข่กินกับพี่พี
ช่แล้วก็ประเด็นคือเมื่อกี้เขาให้เมนูเรามาเมนูเรียกน้ำย่อยนะอันนี้ใครเรียกน้ำย่อยนะเกี๊ยวซ่าขนมจีบหมูปอเปี๊ยะสดลูกชิ้นจัง5อ่ะกุยช่ายยังมีจานเดี่ยวอีก5อีก5ของหวานอีกของหวานอีก5ท้องแตกเลยวันนี้ตายแน่นอนแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าอะไรวะแต่ว่าตอนเนี้ยเดี๋ยวเรารอพี่ๆเขามาก่อนเดี๋ยวเขามาแล้วต้องขิงใส่เขานิดนึงทำไมทำหน้าขิงพี่ไหวเปล่าอ่ะมาดิค่ะมาดิค่ะแต่เขาว่านะวันเนี้ยเราไม่แพ้หรอกเพราะเรามีกัน2คนใช่เพราะเราจะสองลุ้ม1น่าจะรายการมากเลยตอนนี้เรียกว่าท้องพร้อมมากก็ยังอิ่มอยู่นะมาดิค่ะมาดิค่ะก็ถ้าเรากินเยอะบอกแล้วว่าอยากกินเยอะเฮ้ยไปดูข้างหลังใครมามีคนแอบดูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยได้ไหมคะนี่แหละครับฝากด้วยนะครับแล้วน้องชื่ออะไรเนี่ยไม่อยากรู้ครับแต่ผมอยากชวนเขาไปกินข้าวเลยตอนนี้น่ารักที่เป๋งเลยตาก้องขาดไหมครับนี่ค่ะอย่าว่ายาเฮ้ยมันอยู่ตรงนี้แหละว่ะวิ่งเดี๋ยวเขาไปจริงเนาะ9ปีนะจริงเหรองั้นเราไปด้วยไหมผมมองแล้วคือแบบมีของกินให้เขาว่าเขาเอาแล้วอ่ะอันนี้คือเมนูเอาไว้ทำไหนฮะที่เราจะแข่งกันไงนี่เราต้องแข่งกันใช่ไหมใช่เดี๋ยวเราต้องแข่งกันกินแต่ว่าหนูมี2นะแล้วพี่อ่ะคนเดียวแล้วเมนูตรงนี้เหรอใช่หนูไหวเหรอคะเพื่อนกับพลอยไหวเหรอหนูเป็นสายแย่งกันกินอยู่แล้วแล้วปกติกินเก่งไหมตัวเนี้ยกินเก่งมากตัวเนี้ยกินเก่งมากตัวนี้ด้วยตัวนี้เป็นเพื่อนด้วยตัวนี้กินเก่งตัวนี้เมื่อกี้กินข้าวมาก่อนแล้วด้วยเฮ้ยจริงเหรอกินเยอะแค่ที่เรียนได้ปกติครับผมเป็นคนกลัวผู้หญิงกินเก่งมากพี่ใช่เพราะมันจะมาแย่งไม่ไหวหรอกพลอยอับเพลินไม่ไหวแน่นอนไม่ไหวหรอกพลอยอับเพลินไม่ไหวแน่นอนแล้วพี่พีทไหวเปล่าไม่ไหวใช่หรอในการที่พี่ตัดต่อนั่นแหละไม่จริงพร้อมไหมพร้อมไปถึงบนเวทีนี่ไม่มีอะไรช่วยหนูได้แล้วนะหนูแย่งกันกินเลยจริงป่ะจริงเออไม่คุ้มไม่คุ้มป้าเดี๋ยวเราไปเจอบนเวทีดีกว่าได้บอกเลยวันนี้แพ้น้อง2คนแน่นอนเพราะตะกี้เขาขิงผมตะกี้ผมมาลองดูเนี้ยหนูเฉยๆนะพี่ตะกี้หนูกินผัดไทยมา1จานพี่พูดอย่างนี้หนูก็ดีใจเออบนเวทีเต็มที่นะคะค่ะเอางี้นอกรอบไหมมาทายกันแพ้ชนะมีอะไรแลกเปลี่ยนงั้นถ้าพี่ชนะหนูขอท้าพี่อีกทริปนึงให้พี่มาขอ Channel กับหนูเอามั้ยฮะได้จะไปเตรียมตัวมาเลยหมายถึงว่าถ้าพี่ชนะใช่พี่ชนะจะไม่ยอมแพ้ไงหมายว่าถ้าพี่แพ้หนูก็จะไปเอาคือว่ากูแพ้กูชนะกูก็ต้องไปกับเขาเลยแหละเดี๋ยวไปเต็มที่นะฮะข้างบนนะกินเลยจริงอ่ะบอกเลยว่าเราจะไม่ยอมแพ้แน่นอนเราจะสู้จนพุงแตกตายเป็นกำลังใจให้เบิร์นกับพอยตอนนี้พวกเราเตรียมตัวอยู่ข้างหลังเวทีแล้วเดี๋ยวอีกแป๊บเดียวเราจะต้องขึ้นแหละบอกเลยว่าอิ่มจุกๆไปเลยจ้าอีกแล้วอีกแล้วป้าเดี๋ยวเราไปเจอกันบนเวทีคุณพีทบอกว่าจะให้ฝั่งของสาวสวยคุณพลอยคุณเฟิร์นเป็นฝั่งเริ่มต้นก่อน1 2 3เริ่มค่ะI'm gonna be
ีทบอกน้องว่าต่อคะแนนให้น้องอีกคูณ2ครับโอ้โหน่ารักมากเชฟเราไว้ของพีทหน่อยค่ะอันนี้ฝั่งนี้คือ1หมดเลย1 2 3 4 5เท่ากับ5คะแนนคูณ2เป็นทำเมนูเป็น4คะแนนคูณ2เป็น8คะแนนกับ18คะแนนค่ะ1 2 3 4 5 6คูณ3 8นี่ก็เป็น7ถูกไหมคะ7คะแนนค่ะเมนูอาหารหลักเป็น2คะแนนค่ะ2 4 6 8 10 12คะแนน12กับ19เราได้ผู้ชนะแล้วสมกับฉายาจริงๆค่ะคุณหนูบอกตามตรงว่าตอนนี้หนูมากมากอ่ะหนูก็ได้เรื่อยๆนะคะพอรู้ตัวว่าหยุดปุ๊บอ่ะคือมันแน่นเลยอ่ะใช่ใช่ป่ะพอหยุดมันจะแน่นเลยใช่ป่ะมันจะแน่นเลยทำอย่างนี้บ่อยๆจะได้อ้วนๆใช่สิ่งที่เราพนันกันไว้ใช่ยอมหรือเปล่าได้ที่ไหนล่ะมาเลยได้ที่ไหนล่ะมาเลยเดี๋ยวหาเวลาว่างก่อนจะมาเจอกันนี่ไงพี่พีทพูดแล้วนะว่าเดี๋ยวหาเวลาว่างก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาเจอกันเราต้องไปฝึกขยายท้องก่อนแล้วเรามาไม่พร้อมนะไม่พร้อมห้ามเรียกนะพร้อมแน่นอนสายหน้าไปดูนะพร้อมรับปากแล้วขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่างฟอตโตชิโน่นะคะที่ทำให้เราเนี่ยได้มากินของอร่อยอร่อยแล้วคือร้านอาหารที่เนี่ยเยอะแยะมากมายเลยถ้าใครผ่านมาแถวนี้ค่ะมาแวะกินได้เลยใช่ไหมคะพี่พีทใช่ครับยังไงวันนี้ก็ขอบคุณพี่พีทขอบคุณมากนะคะขอบคุณนะครับเจอกันนะอย่าลืมนะเจอกันแน่นอนช่องฝากช่องหน่อยฝากช่องหน่อยตามกันแล้วยูทูบนี่แหละเลยนะครับรับปากแล้วนะรับปากแล้วนะไปเลยเจอกันฝึกมาดีๆนะบ๊ายบายยังไงก็เดี๋ยวว่าเราสองคนต้องขอตัวไปพักท้องก่อนเพราะว่าตอนนี้ไม่ไหวแล้วอิ่มท้องมากถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดทักทายแล้วกดกระดิ่งด้วยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายเจ็บไหมล่ะหมึกหมกเลอะมุ้งหมึกหอบเลอะมุ้งอะไรมุ้งมุ้งวะมุ้งเลอะมึงหมดมุ้งเลอะมุ้งเลอะมุ้งเลอะหมึกหมกหมึกหมดหมึกหมกหมึกมุ้ง